ฉันเคยหลงทางกับการเวลาทันคะคือเมื่อกี้เนี้ยแชมเปญเจอน้องนิหน้าห้องน้องนิบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณไม่ได้กลับบ้านเหรอคะอืมไปไหนมาคะจำไม่ได้เหมือนกันร้อนเล่นหรือเปล่าคะทันแค่เมื่อคืนนี้คุณจำไม่ได้เลยเหรอคะก็ผมจำไม่ได้จริงๆเก็บตังค์เลยทันคะค่ำนี้คุณว่างหรือเปล่ามีอะไรอยากจะชวนไปทานข้าวที่บ้านนะคะคุณผลัดมาหลายรอบแล้วนะคะขอโทษนะผมไม่ว่างจริงๆติดอะไรล่ะคะติดงานงานอะไรคะก็งานที่บริษัทก็นั่นแหละค่ะงานอะไรคะเพราะว่าครั้งนี้คุณพ่อเป็นคนชวนถ้าเกิดคุณพ่อท่านถามว่าทำไมท่านถึงมาไม่ได้จำเป็นจะได้ตอบท่านถูกหรือว่าท่านจะโทรไปคุยกับคุณพ่อเองก็ได้นะคะไปเอามาเซ็นใหม่ปะขอโทษนะคะฝ่ายบุคคลไปตรงไหนเหรอคะขึ้นลิฟต์ไปชั้น8เลยค่ะขอบคุณค่ะเธออยู่แผนกอะไรเนี่ยต้องมาสมัครงานใหม่ค่ะกลับบ้านไปเลยฉันไม่รับนี่แกเป็นใครคิดว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทหรือไงฮะเฮ้ยฉันแปดแล้วเธอรู้จักกับคุณทันด้วยเหรอทันไหนก็คุณธนาธรเจ้าของบริษัทไงไม่อะประวัติการศึกษาก็งั้นงั้นประวัติการทำงานนี่ไม่มีเลยนะโอ้จริงและยังมาสายแต่งตัวก็มอซอและยังหลงทางต้องให้คนมาส่งให้อีกฉันละไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณธนก็ถึงจะต้องสัมภาษณ์เองด้วยโอ้จริงนี่นี่จะนินทาหรือด่าถ้านินทาเนี่ยก็เบาๆหน่อยนะแต่ถ้าจะด่ามองหน้าด้วยแถมยังหยาบคายอีกตั้งหากมามาตามฉันมาพี่ออนคะคุณเกวรินที่คุณทางจะสัมภาษณ์มาละค่ะมีอะไรอ๋อคุณทันคะพอดีคุณเกวลินมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่หน้าห้องค่ะให้เข้ามาได้ได้ค่ะเชิญให้เข้าไปเลยเหรอคะค่ะอ
ดีค่ะนี่เธอเองเหรอจริงๆด้วยอ่ะนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนายเป็นยังไงบ้างหายดีแล้วหรออยู่ดีๆก็หายไปจากบ้านฉันเป็นห่วงแทบแย่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี่ลืมไปแล้วหรอฉันคุณแก้วไงไหนแผลเป็นยังไงบ้างมาดูหน่อยสิคุณเรารู้จักกันเหรอเนี่ยนี่นายจำไม่ได้หรอเมื่อวานเนี้ยนายไปที่บ้านฉันแล้วฉันก็พานายไปโรงพักแล้วก็กลับมากินน้ำเต้าหู้แล้วนายก็ไปซ่อนตัวในห้องน้ำไงไม่คุณจำผิดคนแล้วจะผิดคนได้ยังไงไม่อย่างนั้นนายก็ต้องมีฝาแฝดมีไหมล่ะไม่มีถ้าอย่างนั้นก็นายแหละที่นอนกับฉันเมื่อคืนนี้ฮะฉันเนี่ยนอนกับเธออืมก็ใช่ดิไม่มีทางอ่ะเธอไม่ใช่สเปคฉันเลยโอ้โหตายกล้าพูดเนาะที่เมื่อคืนเนี้ยเดินตามฉันต้อย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 เป็นลูกเจี๊ยบได้นายจำฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันจะบอกนายให้นะว่าฉันเนี่ยคือคนที่ช่วยชีวิตนายไว้นายต้องรับฉันเข้าทำงานโอเคป่ะไม่อะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะสัมภาษณ์ฉันก่อนก็ได้นะไม่อะไม่สัมภาษณ์แล้วนี่นายตามฉันมาสัมภาษณ์ฉันก็เสียเวลาแล้วไม่สัมภาษณ์ฉันมาตอบสั้นๆว่าไม่เนี่ยนะโหอีกคนเลวเอ้ยเดี๋ยวคุณจะไปไหนอ่ะก็กลับอ่ะดิเธอยังกลับไม่ได้ไม่รับฉันเข้าทำงานแล้วยังมาออกคำสั่งฉันอีกโหอีบ้าไหนกล้าปากแก้วใส่ฉันเหรอฉันเปล่ามันลอยไปเองได้ลอยไปเองไอ้นี่ก็ลอยไปเองเหมือนกันอย่าให้ฉันเจอนายข้างนอกนะรับรองเจอของแข็งลอยใส่เบ้าตาแน่นางในฝันของฉันมองอะไรกันไม่เคยเห็นคนตกงานหรือไงดีมากนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทีนี้เราก็รู้แล้วว่าคนที่หลับอยู่ในตัวนายคนชื่อว่าเมฆแล้วเมื่อวานนี้นายเมฆก็ถูกปลุกขึ้นมารับหน้าที่แสดงบทบาทแทนนายแล้วทำไมอยู่ๆถึงถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งวะทั้งที่อาการฉันหายเป็น10ปีแล้วนะฉันรู้สึกนะเว้ยตั้งแต่ฉันย้ายบ้านและย้ายออฟฟิศมาอยู่ย่านนี้เนี่ยเหมือนฉันเข้าใกล้อะไรสักอย่างแล้วอาการมันก็กลับมาอีกเพราะมันมีสิ่งมันกระตุ้นไงน่าจะมีเรื่องคับข้องใจหรือถูกกดดันอะไรบางอย่างที่บุคลิกของธนาธรเนี่ยไม่สามารถรับมือได้นายเมฆจึงถูกปลุกขึ้นมาฉันจำได้ว่าฉันกำลังรถติดอยู่บนถนนแล้วไงวะอยู่ๆนายเมฆจะเปลี่ยนให้ไฟแดงเปลี่ยนไฟเขียวได้เลยไงวะเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้อ่ะคืออาการของนายมันแปลกไปจากผู้ป่วยรายอื่นเยอะอยู่เหมือนกันแปลกไงวะอย่างแรกเลยคนที่ป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกหรือ dissociative identity disorder เรียกสั้นๆว่า DID เนี่ยเขาจะสร้างบุคลิกที่ตัวเองอยากเป็นขึ้นมาคนอ่อนแอก็จะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่ขี้อายก็จะกลายเป็นคนที่มั่นใจเวลาที่ตัวตนจริงๆเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้อีกตัวตนนึงก็จะถูกปลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาแทนแต่ในเมฆไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยนะเว้ยแถมไม่ถูกใครตีหัวมาก็ไม่รู้นั่นแหละที่แปลกอย่างที่2เวลาที่ตัวตนนั้นกำลังแสดงบทบาทอยู่เขาจะมักยังจำตัวตนจริงได้อยู่แต่จากที่คุณเกวลินเล่านายจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับธนาธรเลย
มันเหมือนกับว่านายกลายเป็นเมฆไปเลย 100% เต็มคือเหมือนเทคโอเวอร์ลากท่านไปโดยไม่มีหุ้นเหลืออยู่เลยอย่างเงี้ยถูกต้องแต่มันก็แค่ชั่วคราวนะตอนนี้นายก็ซื้อหุ้นนายคืนมาแล้วนี่เออแล้วไอ้โลกนี้มันเกี่ยวข้องกับที่ฉันทำให้ของลอยได้ป่ะวะนี่ฟังแล้วมันขึ้นทำไมมันกล่าวแบบนี้วะปลาแก้วใส่ผู้หญิงได้ไงวะเนี่ยนี่แล้วมันยังใจเป็ดบอกว่าลอยลงมาเองอีกเหรอยกพวกกระทืบมันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนนะพี่นะโอ้ยโยโย่พอได้ละโวยวายนั่งรอกันทั้งหมดแหละนั่งนั่งนั่งเกลเมื่อกี้เธอบอกว่าผู้ชายที่สัมภาษณ์งานเธอหน้าเหมือนผู้ชายที่หลงมาที่บ้านเมื่อคืนตกลงเป็นคนเดียวกันเปล่าวะไม่รู้อะแต่นิสัยเนี่ยต่างกับเรากับฟ้ากับนรกเลยนะแต่ช่างมันเถอะชาติเนี่ยคงไม่ต้องเจออีกแล้วล่ะดีเฮ้ยแต่ฉันอยากเจอนี่นี่ถ้าอยากเจอนะก็ไปสมัครงานที่นั่นเลยนะแล้วก็ซื้อหมวกกันน็อกใส่ไปด้วยเผื่อเขาปาอะไรมาจะได้มีน็อกไอ้พี่บ้าเอาไว้พี่ผมมีให้ยืมนี่ก็ไม่ต้องยุ่งไปไกลเลยฉันเคยหลงทางกับการเวลามึงผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษฟังผมอธิบายก่อนไปนี่อะไรกันเนี่ยต้องโกรธต้องเป็ดเลยเอาออกไปCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ